บรรเทาเยียวยาเพราะผมจะบอกต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ชนุวิชนุอัธวานิชท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์แต่ดูท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรท่านโพสต์เฟซบุ๊กโดยสรุปเนี่ยน้องไบรท์ท่านบอกว่าลานินญายังแรงอีกนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังฝนตกหนักค่ะความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานินญาปรับเพิ่มขึ้นอีกและทรงตัวในระดับสูงพร้อมกำลังที่เพิ่มขึ้นให้จับตาช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกาค่ะซึ่งมันควรจะเป็นเข้าหน้าหนาวและปลายฝนต้นหนาวแล้วปรากฏว่าฝนจะตกช่วงนั้นมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาคนะคะแล้วตกมากกว่าปีที่แล้วด้วยทางอาจารย์วิษณุเตือนบอกกทม.ภาคกลางตะวันออกตะวันตกอีสานใต้ตอนบนต้องระวังเป็นพิเศษและขณะเดียวกันพอหนาวหลังจากนั้นเนี่ยปีนี้จะได้หนาวกันจับใจแบบยาวๆทั่วทุกภูมิภาคถึงอย่างน้อยคือเดือนมกราปีหน้าและจะหนาวกว่าปีที่แล้วด้วยท่านผู้ชมฮะดูวันนี้เป็นยังไงดูปริมาณฝนโดยเฉลี่ยเลยก็แล้วกันยังมีฝนเยอะอยู่ใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑล 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่นะคะเมื่อเช้าคุณชัดชาติไปสวนลุมพินีเจอตัวเงินตัวทองประกาศบอกโชคดีค่ะ Good morning Andy be careful Andy be carefulHey, be careful, be careful. Look, look. Good morning, sir. Yeah, here, look, 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 look. Oh. Good morning. สวัสดีวันพุธครับมาวันนี้โชคดีเนาะอันนี้ก็ดีนะผมว่าเป็นสิ่งที่แสดงว่ามันมีระบบนิเวศที่เข้มแข็งขึ้นนะแต่อย่างว่าเนี่ยคือตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของระบบนิเวศเลยไม่มีใครมาฆ่าเขาอ่ะมันก็จะเจริญพันธุ์ได้เร็วนะครับวันนี้เราโชคดีนะ We are luckyHuh? We find the dragon in the morning. Did you say in Thai is a better word? No, no, no. In Thai is a good word. Silver and gold. ตัวเงินตัวทองไรอ้าวพอเห็นภาพนะครับ